ครับขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยู่กับผมไดซุกิและนี่ก็คือเกมฮงไก่สตาร์เรลหรือเรียกแบบบ้านๆว่าฮงไก่รางดาวนะครับอ่ะก็อยู่ในแพท 1.6 เนาะใช่ไหม5หรือ6วะเออโหดแหละใช่ป่ะ 1.6 แหละแล้วเดี๋ยวก็จะข้ามไป 2.0 เลยนะโอเคเพื่อไม่ให้เพื่อคลิปสุดท้ายของกิจของเควสล่าท้าผีหรือจำนานจิ้งจอกลี้ลับเนี่ยก็ลืมเปิดเสียงนะครับผมจะเปิดไว้แค่หนึ่งแม่ก็ปิดไปเลยเพราะว่าคือต่อให้เปิดแค่หนึ่งเนี่ยแล้วเราไปดูซีรีส์เราทำอื่นเสียงเกมยังแทรกเข้ามาอยู่ดีนะโอเคแน่นอนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมงกุฎแห่งปุถุชนและเทพเจ้านะครับแต่เราอาจจะมีอันนี้แทรกมาแบบเล่น1วันจบอะไรอย่างนี้นะขอบคุณครับขอบคุณครับขอมครับขอมครับก็ทำไมนะเหรอใช่จริงๆคลิปมันควรมาเร็วกว่านี้ใช่ไหมล่ะเพราะอะไรนะเหรอนี่เลยก็เรียบร้อยนะครับผมก็ได้มาแล้วแต่เจ็บหนักพอสมควรผมได้สวยอี้มา4ตัวนะครับผมแต่เราก็ลองปั้นดูนะเนื่องจากเราเป็นสลิมควอนตัมในหน้าเมตาในขนาดคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พอเข้าใจได้แหละว่าเป็น4ดาวทำลายล้างไม่ใช่สิเราอาจจะยังไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงก็ได้อะโอเคมาที่นางเอกของงานนี้คือเจ๊หลวนเหมยนะครับเจ๊หลวนเหมยนี่จากเควสเนื้อเรื่องเนี่ยรู้สึกว่ากระแสจะค่อนข้างเสียงแตกไปพอสมควรนะครับเสียงแตกแบบว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ไร้หัวใจบ้างละอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็เข้าใจการกระทำเหล่านั้นหรือบางคนก็อาจจะมีมุมมองต่อเจที่เปลี่ยนไปเลยนะที่จากตอนแรกเนี่ยทุกคนนี่แบบกราบบูชาเจหลวนเหมยเพราะว่าในโหมดไหนวะในโหมดมันมีบอกปะสนับสนุนไม่มีบอกเหรอไม่มีบอกวะหรือว่ามีวะหายไปแล้วโอเคก็หรือว่าอยู่นี่เมื่อมีซิลเคนเซเลเนตใน Simulated Universe เป็นหนึ่งในสมาคมอัจฉริยะเนาะแล้วก็เป็นเหมือนพระแม่เป็นพระบิดาเอ้ยพระมารดาพระแม่ที่ทุกคนกราบไหว้บูชาเพราะว่ามีบัฟพิเศษที่แจกบัฟของผาดนั้นๆจนครบโอ้โหผมก็เราก็เลยพอนางทำดีกับเราเนี่ยทุกคนก็ต้องมองนางดีไว้ก่อนใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นผลของเฮโลเอฟเฟกต์เฮโลเอฟเฟกต์คือเราเห็นเขาแต่งตัวดีหน้าตาดีคำพูดคำจาดีเราก็ตีไปก่อนว่าเขานั้นเป็นคนดีแน่นอนหารู้ไหมว่าเนื้อแท้เขาแล้วเป็นอย่างไรโอเคผมก็ได้ปั้นตัวละครมาลำดับหนึ่งละก็โอเคฮะแม่งต้องเล่นเควส ก็เลยเป็นที่มาของคลิปในวันนี้แต่ว่าคลิปนี้น่าจะได้ลงตอนไหนวะถ้าไม่ลงวันนี้ก็ได้ลงก็ถ้าไม่ลงสิ้นปีก็ลงปีใหม่นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆทุกๆวันกาชาไม่เกลือน้อยๆแล้วกันนะผมไม่อยากโกหกนะครับก็เกลือน้อยๆนะแล้วก็นั่นแหละมีเงินมาเติมเกมมาเยอะนะหรือว่าแบ่งมาให้ผมสักหน่อยก็ยังดีนะฮะก็ขอบคุณมากโอเคก็ข้ามเรื่องนี้ไปผ่านพ้นเรื่องนี้ไปละเรื่องไหนนะเฮโลเอฟเฟกต์เนาะโอเคซึ่งเรามาดู BP กันรู้สึกว่าราคาแม่งเพิ่มใช่ไหมผมรู้สึกว่าราคามันเพิ่มนะหรือเราคิดไปเองวะก็คิดไปเองแน่เลยอะ ก็มีโอ้ใส่แว่นมาเป็นโหเหล่านักวิจัยนี่เขาจะต้องใส่แว่น
ซึ่งสาวแว่นนี้สุดยอดหนุ่มแว่นก็คูสาวแว่นนี้แบบสุดยอดอ่ะ จะอวยยังไงดีวะก็เควสเนี้ยจะเป็นตัวตัดสินว่าผมจะซื้อกิตติหรือเหรียญตรานะครับเควสนี้จะเป็นตัวตัดสินแต่ว่าไอ้บัตรรายเดือนเนี่ยผมต้องซื้อก่อนเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะเควสนี้นะครับจะเป็นตัวตัดสินว่าผมจะซื้อมาดีไหมหรือซื้อเพราะมีชื่อเมย์เออไม่ดิผมเลิกอวยไปละตอนที่ฮงไกหรือเกนชินที่การวิธีการเล่าเรื่องหรือการเขียนบทมันดรอปลงอ่ะผมก็หมดศรัทธาไปละเอามาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแต่อาจจะแทรกเควสแมวไปก่อนนะ Let's go มันอัพได้แต่อัพได้ไม่เต็มล้วนเหมยชื่อคุ้นๆแต่ทำไมไม่คุ้นจังนะเดี๋ยวก็รู้ไข่รัดเอ้ยไข่รัดเซรัสนึกว่าพ็อกก้าคาคามอนทำให้ระดับที่4จะลดสมาชิกของสมาคมไปเกือบหมดแล้วเลยไม่ได้คิดอะไรมากอุ๊ยดูสิใครมาานายกลับแล้วสินะคนเยอะจัง2คนเองเหรอแน่นอนนี่เป็นการรวมตัวกันของ3อัจฉริยะเชียวนะไหนเยอะใกล้จะถึงช่วงเวลาพิเศษแล้วล่ะแต่ละแผนกเลยกำลังจัดเตรียมตัวต้อนรับการมาถึงสมาชิกคนเดียวคนโตจากเราคนระยะอ๋อเหมือนตอนที่สกิลล่ำมาใช่ไหมมิสเตอร์ล้วนเมย์คุณล้วนเหมยไม่ชอบอะไรที่เวอร์วังเท่าไหร่นะจะให้คนเยอะไปต้อนรับคงไม่เหมาะใช่ก็เลยอยากให้นักวิจัยทำทุกอย่างให้เรียบง่ายตามนิสัยของเขาน่ะของนางน่ะ 2-3 วันก่อนฉันก็เพิ่งพาเธอไปดูภาพเสมือนของสมาชิกสมาคมมาเหมือนกันฉันอยากให้พวกนักวิจัยทำภาพให้เธอด้วยภาพหนึ่งนะแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาไม่เข้าใจเลยอ่ะเดี๋ยวก็เอาที่เจ้าตัวสบายใจแล้วกันนะไม่อยากเข้ากรอบรูปดีว่าคุณหลวนเหมยชอบกินขนมอบเลยให้พวกนักวิจัยเตรียมขนมดั้งเดิมของดาวสีครามไว้เหมือนจะชอบทั้งหมดเลยล่ะขอเจอบ้างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือขอเจอบ้างได้ไหมอ๋อแน่นอนไปหาเองเลยสิตะกี้เธอก็มาถึงก็ขอยืมมิติเปลวเพลิงไปทำวิจัยเลยนะหลังจากนั้นก็หาตัวไม่เจอซะแล้วคนเหลินเหมยน่ะเป็นนักวิชาการตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะดีนมาว่าก่อนหน้านี้ตอนไปเที่ยวดาวทะเลทรายเธอก็ได้สร้างปฏิหาริย์ความรุ่งเรืองให้กับสายพันธุ์ในท้องถิ่นก่อนออกมาจากที่นั่นด้วยเนาะเป็นไงปฏิวัติรีโนเวทเจ้าตัวก็แค่หาสถานที่รกร้างไร้ผู้คนเพื่อทดลองวงจรชีวิตแบบก้นหอยของเจ้าของตัวเธอเองก็เท่านั้นแหละนะล้วนเหมยน่ะมีความสามารถมากมายแต่เสียดายที่เธอนั้นแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่ค่อยคุยกับคนอื่นเลยใช้ชีวิตอย่างกับพวกปลีกวิเวกอะอ๋อเป็นอย่างกับอินโทรเวิร์ดอย่างกับแบทแมนเอาล่ะคนที่เป็นเพื่อนนักวิจัยของเฮอร์ธาได้คนที่เป็นเพื่อนของนักวิจัยอย่างฉันได้เนี่ยยังต้องพูดอะไรให้มากความอีกฮะพูดแค่นี้แล้วก็เข้าใจแล้วนะไปหาเธอหน่อยแล้วกันแล้วตอนนี้เธออยู่ไหนเหรอหลวนเหมยอ่ะไม่รู้เลยอ่ะแต่คุณหลวนเหมยเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยสนใจสิ่งเล็กน้อยในชีวิตเท่าไหร่นะเอาแต่เข้าออกมาสเตอร์คอนโทรลโซนกับชาญฉลาดประจำลองไปหาแถวๆนั้นดูก็ได้นะโอเคอ้าวใครส่งข้อความมาคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คุณก็รู้ว่าใครเชิญสุดแสบประจันบานเข้าร่วมกลุ่มทีมรักษาความสงบเฮอร์ธาเข้ากลุ่มแล้วมาเลย you know who ถ้าภาษาอังกฤษน่าจะเขียนว่า you know who แปลว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครข่าวด่วนข่าวเด็ดมาแล้วไหนเหลามาสิอย่าไปบอกใครเชียวนะหลวนเหมยมาที่นี่แล้วมาถึงตั้งนานแล้วเว้ยเมาไม่ได้ทันมึงอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์เหรอวะอุ้ยข่าวไวจังแต่เรายังเตรียมวิธีต้อนรับอยู่เลยแต่คุณหลวนเหมยน่าจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ลิ้นมาว่าในกลุ่มของสมาคมอาชีพเธอเป็นคนที่ค่อนข้างปลีกวิเวกนะงั้นงานของเราก็จะเสียอะไรหรือเปล่าล่ะสิไม่รีบบอกแต่แรกวะเตรียมหาตั้งนานขนาดเธอถ้ายังหลับหูหลับตาเรื่องของเธอเลยล่ะนี่คือสิ่งที่คนใหญ่คนโตจะได้รับยังไงล่ะไปมึงหยุดงานเถอะนี่แหละผมการตั้งใจทำงานอ่ะ
ชัดเจนแบบแจ้งว่าก็ว่าคุณเหลือนเหมยนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยปะท้อมีใช้คนไหนที่ปกติบ้างพี่สกิลล่ำนี่พอได้นะเออเอาเถอะเอ็มโรบอทเห็นไหมสกิลล่ำนี่แต่หลายเสียงอวยพี่โลกนะเมื่อโมดาแห่งอัจฉริยะเปล่งประกายมาแล้วก็เออกดเดิมนะครับกดเดิมคือเราจะตัดคลิปทุกๆ40นาทีเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไป The Riddler มาแล้ววิธีการต้อนรับเราก็จะส่งน้องหัวๆไปคนเยอะจังอย่าบอกนะว่าโอ้โหยังยืนยังเหงาเลยเฮ้ยหมดแต่เล่นสวิตอุ๊ยจับชีพจรทำอะไรอ่ะอยู่ก็มารูปคลำอุ๊ยขนมติดหน้าครับกูไม่กล้าจับเลยสวัสดีผมว่าจะไม่ทำให้นายตกใจนะโอ้โหเป็นใครก็เหวอมันเป็นนิสัยในการทำงานของฉันน่ะเปิดการรับรู้ผ่านการสัมผัสทำให้ละเอียดเกี่ยวกับชีวิตไหลเข้าสู่สมองสิ่งนี้ช่วยให้ฉันเข้าใจโครงสร้างทางจิตวิทยาของนายได้ชิบหายแล้วเรียบร้อยแล้วโดนตรวจภายในแล้วโดนตรวจ DNA แล้วคายรัฐพลาดแล้วคือคายรัฐแม่งก็สิ่งมีชีวิตมึงก็แปลกพอแล้วข้อมูลผมอาจจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมที่ผ่านทางมาก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ได้มันเป็นพื้นฐานของการสลายโครงสร้างและสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ต้องกังวล นะนายเนี่ยแข็งแกร่งมากเป็นตัวอย่างการทดลองที่สมบูรณ์แบบฉันชอบตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบมีคาบขนมนะครับฮอนโตเดสกะฮอนโตเดสึแต่พอเจอระยะประชิดนี่โอ้โหทุกคนนี่ใจลอยหมดแล้วผมรู้เพราะผมเองก็เป็นแค่กำลังชมวิวอยู่ก็เลยใจลอยนะลอยไปหาเธอ ฉันเข้าออกสถานีอวกาศไม่ค่อยบ่อยวันนี้ถึงได้ค้นพบว่าที่นี่มีทิวทัศน์กว้างขวางทำให้จิตใจสงบมากเลยเหมาะกับใบบัวดอกบ๊วยข้าวเหนียวและกลิ่นหอมของน้ำตาลไอซิ่งเป็นที่สุดโอ้โหมึงโอ้ยคุณพี่ปูเสือเลยอะปิกนิกเลยนะแต่เหมือนกับเป็นการทำพื้นที่ให้กับคนรักสันโดษอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยมาตรงนี้สิดูดาวข้อสีครามที่อยู่ใต้เท้าของพวกเรามันเต็มด้วยพลังชีวิตเสียจริงๆเลยนะขนมที่นี่ก็อร่อยมากเลยจะให้นายครึ่งนึงนะอ๋อขนมที่นางกินน่ะก็คือที่เราเห็นตอนอยู่ในซิมูเลเต็ดอ่ะที่เราจะได้บัฟทุกบัฟอ่ะขอชิมหน่อยครับไม่ปฏิเสธนะครับไม่เกรงใจด้วยขนมอบอันหอมหวานมักจะทำให้คนนึกถึงภาพดอกไม้ที่เบ่งบานคำเดียวเท่านั้นแค่คำเดียวกลิ่นหอมก็จะอบอวลอยู่ในปากหวังว่านายจะถูกใจนะคุณแดกขนมของหลวนเหมยแต่อย่าเพิ่งแดกอย่างอื่นนะโอริชิเดสกะอร่อยไหมรับหน้าจะทำให้นายเยอะเลยเยอะหน่อยเวลาไปเยี่ยมเซฟเฟ่นลอยฉันมักจะเอาขนมสตรอเบอรี่ติดไปด้วยตลอดเลยนะไม่งั้นเขาจะไม่ยอมโผล่มาอ๋อต้องเส้นไหว้พี่ลอยฟอร์เจอร์ด้วยโอเคเป็นขนมที่เยี่ยมไปเลยนะน้ำตาลก้อน10กรัมดอกบ๊วยเค็มตัดให้1ดอกการอบการอะไรเนี่ยการอบและทำอาหารมีหลักการเดียวกับการเพาะเลี้ยงของจักรวาลต้องควบคุมกำลังไฟดีๆต้องพิถีพิถันไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนก็จะตื่นตระหนกไม่ได้นางก็พยายามเปรียบเทียบแหละว่าโอเคก็พยายามเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบการทำงานของโลกของระบบนิเวศกับอาหารอะไรประมาณนี้น่าเสียดายนะที่สถานีอากาศแห่งนี้คนเยอะไปหน่อยเสียงอึกทึกคงไม่เข้ากับขนมเท่าไหร่นะว่าแต่เชิญกูไป2ต่อ2แน่นอนฮะนายยังจำงานวิจัยของฉันได้ไหมงานอะไรวะจำได้ข้อเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าก็คงมีแค่สิ่งนี้แหละมั้งนะเฮ้ยเย็ดมีเสียงพูดด้วยจำไม่ได้แล้วครับ
ฉันชอบวิจัยพวกเรื่องราวเกี่ยวกับชักโครกอย่างเดียว จำไม่ได้ละชอบวิจัยเรื่องราวเกี่ยวกับชักโครกเฮ้ยทำไมยิ้มมุมปากเฮ้ยฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยเฮ้ยโดนควบคุมเหรอมาโอ้ไม่นะโดนควบคุมเหรอวะแบบนี้นี่เองเป็นการเด็กที่น่าสนใจมากเลยคือเราต้องจำไว้ว่าปกติมันไม่พูดออกมาแต่ MC ตัวหลักเนี่ยจะไม่พูดออกมายกเว้นเหตุการณ์สำคัญจำเอาไว้นะทีหลังถ้าเจอเรื่องประมาณนี้ก่อนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเก็บสีหน้าไว้ก่อนนะมิฉะนั้นจะมีช่องโหว่เต็มไปหมดโอ้โหจองจะเล่นคุณเอาใหม่อีกรอบนะทีนี้อยากถามอะไรฉันไหมหมายความเอ้ยหมายความว่าไงเธอทำอะไรฉันเธอฉันกินอะไรไปเธอทำอะไรฉันขนมอร่อยมากเลยอยากกินเท่าไหร่เฮ้ยโดนควบคุมเจอสแตนไอ้นั้นอะที่มันอยู่ในลิ้นอะทำไมพูดสิ่งที่ต้องการไม่ได้เลยเป็นเด็กที่กินอยู่จริงๆเลยนะก็ได้ฉันจะบอกสูตรให้กับนายแล้วกันไปเดินเล่นกับฉันหน่อยสิหลังจากกินขนมอร่อยเสร็จการเดินเล่นก็เป็นการเข้าที่เหมาะสมที่สุดแล้วกูว่าเรียบร้อยละกูว่าเป็นหนูทดลองแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วหมูโทโบหลังจากที่ผู้คนกระจายกันไปที่นี่ก็เงียบสงัดอย่างกับแดนไร้ผู้คนที่ฉันเคยไปเหมือนเลยล่ะน่าจะเป็นทะเลทรายที่เฮอท่าพูดถึงนายเคยจินตนาการถึงโลกที่ไร้สิ่งชีวิตออกไหมก็เคยนะที่นั่นน่ะแค่มองก็สามารถเห็นดาวฤกษ์ที่ปลายขอบฟ้าได้แล้วดาวฤกษ์สีฟ้าอมเขียวขนาดใหญ่ยักษ์โคจรไปตามรางแห่งดวงดาวภายใต้แสงที่ส่องสว่างมีเพียงโลกที่ขาวโพลนโลกมีชั้นบรรยากาศปกคลุมนะฉันกับแม่ล่องเรือไปอยู่ในทานน้ำแข็งที่เงียบสงบตามหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในโลกและได้พบกับปรากฏการณ์ประหลาดมากมายอ๋อขอโทษด้วยนะพอดีฉันอาจจะพูดอะไรเข้าใจยากไปหน่อยแต่ไม่ต้องกังวลหรอกนะฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายฉันไม่ได้ทำอะไรกับทักษะทางภาษาของนายด้วยโอ้โหมันออกจะเสียมารยาทเกินไปน่ะฉันแค่จะปรับอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยก็เท่านั้นถ้าทำให้มีเสียงพูดนี่จะว้าวไม่กี่วันก่อนหน้านั้นฉันบอกไว้กับเฮอร์ต้าไปว่าฉันสนใจในตัวนายเพราะฉันอยากให้นายมาเป็นผู้ช่วยของฉันน่ะนั่นคือคนที่เหมาะสมถึงจะได้เจอกันแค่ในซิมไม่กี่ครั้งแต่ฉันเองก็มั่นใจรู้ได้ไงวะเป็นข้อมูลการวิจัยที่น่าจะส่งไปหาคนที่ขอข้อมูลมั้งแต่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยแม่งอยากได้ตัวกูกันหมดเพราะว่านั่นแหละสิ่งมีชีวิตของเรามันเป็นปริศนานะแต่ในโลกนี้ไม่มีกำแพงไหนที่ปกปิดความลับได้อยู่ได้หมดจดฉันไม่ค่อยเชื่อใจใครนอกจากตัวฉันเองถ้าในการวิจัยที่มีรายละเอียดเยอะนั้นมีข้อมูลผิดพลาดเพียงแค่จุดเดียวก็ย่อมอาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ฉันเกลียดปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ที่สุด perfectionist ด้วยก็ชอบความมีความยึดติดกับความสมบูรณ์แบบไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนส่วนที่หลวนเหมยพูดตอนที่เราชมโลกอะว่าต้องมีขนมต้องมีเสืออะไรอันนี้คือเป็นการสร้างบรรยากาศให้คนที่รักสันโดษอะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเป็นสภาพแบบโลกของเขาเลยเขาจะรู้สึกดีมากการเยียวยาจิตใจของคนสันโดษอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการทำบรรยากาศให้ตัวเองซึ่งในจุดนี้ผมสามารถอธิบายได้บ้างอะไรบ้างเพราะงั้นในขนมนี้เลยเพิ่มยาต้านความจริงเข้าไปมันจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของนายแค่จะทำให้นายไม่สามารถพูดความคิดจริงๆในวันที่ตอบคำถามเกี่ยวกับฉันน่ะยาต้านความจริงก็คือเราจะพูดไม่จริงยาต้านความจริงคือเราจะพูดไม่จริงโอ้โหอะไรวะเนี่ยก็คือผมรู้สึกก็เหมือนนางจะยังเฝ้าระวังกับเราอยู่เหรอคือถ้าว่าเป็นการป้องกันแล้วกันนะพร้อมกับว่างานวิจัยของฉันและความปลอดภัยของนายไว้จัดการหมายุ่งยากพวกนี้เสร็จแล้วฉันจะแก้
ฉันจะแก้เอฟเฟกต์คำสาปให้นายเองโอเคฉันจะให้ยาแก้เองแน่นอนว่าให้รางวัลตามที่นายต้องการก็ไปค่าตอบแทนที่นายเป็นผู้ช่วยให้ฉันด้วยขอแบบมาคิมะได้ไหมฮะปัญหายุ่งยากจังเลยเธอไม่เชื่อใจฉันนี่ติดใจเหรอคะก็คิดว่าคนเรามีโอกาสจะเปิดใจให้กันได้แต่ก็คงต้องใช้เวลาแหละก็ถูกต้องนะตอนที่มาถึงทางนิวอากาศฉันลืมมิติแห่งเปลวเพลิงมาจากฉันยืมมิติแห่งมิติเปลวเพลิงมาจากเฮอร์ท่าเป็นงานเป็นผลงานวิจัยของเซอร์คาร์สมาชิกอันดับที่29น่ะฉันอยากหาแรงบันดาลใจจากผลวิจัยของสมาชิกคนอื่นก็ดูทีสิทธิ์ดูวิจัยนิพนธ์คนอื่นแหละอะไรวานั้นดูไฟล์ดูเคสดูวิจัยหาแรงบันดาลใจและฉันก็ได้แรงบันดาลใจมาจริงๆเลยลองเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตในสถานีอวกาศโอ้ยเลี้ยงเลยเหรอคือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมแบบดูอนิเมะดูหนังดูซีรีส์ที่เกี่ยวกับอวกาศบ้างโลกบ้างเนี่ยมันจะมีการพูดถึงประเด็นที่ว่าโลกกับสมมติว่าเป็นดาวอังคารเนี่ยก็จะมีแรงโน้มถ่วงที่ต่างกันเพราะความแวดล้อมความอยู่ที่ต่างกันก็จะทำให้สภาพร่างกายเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเชื่อว่านางก็จะหาคำตอบหรือหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นการวิจัยในจินตนาการของฉันสิ่งนี้จะเป็นชีวิตใหม่ที่เกิดมาเพื่อเป็นอัจฉริยะพูดตามฉันนะคะอัจฉริยะฉันว่าจะใช้แลมด้าสมาชิกลำดับที่8ของสมาคมอัจฉริยะมาตั้งเป็นชื่อของพวกมันเรียกไอ้พวกนั้นว่าแลมด้าแต่ไม่รู้ว่าเกิดผิดพลาดตรงไหนพวกมันมีจิตสำนึกของตัวเองแต่กลับไม่ได้ใกล้เคียงกับอัจฉริยะเลยเอ้าต้องไปขอยาจากซีซ่าแล้วนำซ้ำดูเหมือนการเลี้ยงแบบปล่อยๆของฉันจะให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามหลายวันก่อนมีสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่เพาะเลี้ยงขึ้นมาใหม่ดันหนีออกมาแล้วมาเพ่นพ่านอยู่ในสายอากาศเชียวนะเอ้าวูวูปะใช่ว่าวูวูปะฉันไม่อยากให้เฮอร์ท่าหรือแอสตาเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้เพราะงั้นฉันเลยอยากให้นายช่วยฉันรวบรวมสิ่งมีตัวน้อยพวกนี้น่ะชิบหายละเชื่อใจฉันอย่าเชื่อใจใครมีเพียงฉันที่เปิดใจและแน่จริงจริงใจและแน่จริงฉันเชื่อมั่นในตัวนายนะทำไมถึงไม่อยากให้พวกเขารับรู้ล่ะครับทำไมถึงพวกเดียวกันไม่อยากทำไมถึงไม่อยากให้รู้อ่ะไม่เกี่ยวกับพวกเขาหรอกคนเยอะปัญหาก็มากตามครับผมครับพวกนักวิจัยของตอนนี้อวกาศน่าจะคิดว่าพวกมันเป็นแค่แขกต่างแดนฉันไม่อยากจะเปิดเผยตัวแล้วทำให้คนแตกตื่นจนเกิดปัญหาที่ไม่จำเป็นเท่าไหร่อย่าบอกนะแขกต่างแดนโอ้อย่าบอกนะว่ามันมีรูปร่างเหมือนมนุษย์เนี่ยรบกวนนายด้วยนะส่วนสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่พากลับมาแค่ต้องหาที่ให้พวกมันอยู่ก็พอแล้วล่ะนักวิจัยของแผนกนิเวศวิทยาน่าจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้และคงให้นักคำแนะนำที่เหมาะสมกับนายได้นิเวศวิทยาแปลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งแล้วกันขอคุยด้วยหน่อยหลังจากผู้คนกระจายกันไปที่นี่ก็เงียบสงัดอย่างกับแดนไร้ผู้คนที่ฉันเคยไปมาเธอเคยไปทำวิจัยที่นั่นเหรอใช่แล้วล่ะฉันกับแม่เคยใช้เวลา11คืนใช้เวลา11คืนข้อโลกอันแสนยาวนานอยู่ที่นั่นน่าจะเขียนขั้วที่ขั้วโลกอันแสนยาวนานตรงนั้นไปด้วยแต่โอเคบทสนทนาจบแค่นี้นะครับแต่ตอนนี้เราต้องอย่าเพิ่งใจลอยต้องมีสบายต้องอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนแล้วทำอะไรกันอ่ะหมูพิเศษอะไรนะที่เก็บตัวทดลองอันตรายของที่อวกาศเหรอคนทั่วไปจะถามเรื่องนี้ทำไมแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเอ็งเป็นสปายใช่ไหมถูกส่งมาลงข้อมูลฉันไม่ได้ซื้อขายอะไรในสถานีอวกาศแห่งนี้นะฉันไม่รู้ที่ซ่อนพิเศษอะไรเลยด้วยไม่เคยขายเศษเหล็กสมบัติหายากหรือถูกหายากอะไรที่ถูกทิ้งทั้งนั้นไอ้เหี้ยรู้หมดฉันไม่ได้ปิดบังอะไรอีกสักหน่อยแต่แกนี่แหละมีพิรุธสุดๆเลยถ้าแกไม่บอกว่ามาทำอะไรฉันก็ไม่ยอมตอบหรอก
ที่บอกว่าหลวนเหมยให้ฉันมาเก็บตัวทดลองที่หลุดออกมาลองเปิดเผยไปเลยดิเอ้านี่ไงนี่ไงเห็นไหมก็คือกูว่าแล้วอันนี้ผมคิดไว้แล้วว่านั่นแหละคือถ้าเราถ้าเรื่องอะไรที่เชื่อมโยงกลับไปหานางได้อ่ะคำพูดเราจะโดนเปลี่ยนนี่ไงเชิญมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่สถานีอวกาศทหารล่ะกะแล้วเชียวพูดอะไรเกี่ยวกับเธอไม่ได้เลยอ๋อเรื่องนั้นเองทีนะนายรู้เรื่องนั้นด้วยเหรอเนี่ยข่าวไวจังเลยนะเนี่ยช่วงนี้สถานีอวกาศกำลังวุ่นวายคนใหญ่คนโตเขาก็มาอีกโดยที่ทุกคนก็ยุ่งชิบหายพอแล้วแถมยังมีมอนเตอร์ตัวน้อยผมจากไหนไม่รู้อีกถ้านายอยากจะมาช่วยจัดการปัญหานี้ก็ลองไปที่โซนห้องเก็บของนะแล้วจะเข้าใจเองเลี้ยงแมวเปล่าวะแต่ผมคิดว่าแมวอีเวนต์น่าจะคนละอย่างกันคือกะแล้วแบบกะแล้วแบบนิดหนึ่งนิดหนึ่งที่แบบนิดหนึ่งที่แบบฉันว่าแล้วอะไรเงี้ยแหมทำไมมันยากเย็นขนาดนี้ทางไหนวะโอเคถูกแล้วครับ26นาทีแล้วทำไมคนเยอะจังคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลฮะมาดูสิว่าฉันเจออะไรมาว่าก็ว่าเป็นสูตรเพาะเลี้ยงสิ่งพิษของคุณหลวนเหมยเวอร์ชั่นที่รวบรวมจากข่าวลือน่ะในนั้นเขียนเอาไว้ว่าจิตวิญญาณ10กะรัตการฝึกฝน1ตันสตาร์ควีค30อนุภาคและลักษณะพิเศษของคุณอิ๋วฉิงทิวอีกเล็กน้อยสูตรนี้เคยสร้างเก้าอี้พูดไม่หยุดออกมาได้นอกจากไม่มีความสามารถอะไรแล้วยังปากร้ายมากซึ่งมันถูกหรือจนกลายเป็นพืชเป็นฟืนเชื้อเพลิงไปแล้วแปลว่ามีสิ่งมีชีวิตแปลกๆอีกเพราะผลของการทดลองของการวิจัย อันนี้ขอออกตัวนี้ว่าชื่อจีนผมอาจจะอ่านไม่ถูกต้อง 100% นะเรามาลองกันดูเถอะอันดับแรกต้องเลือกวัตถุดิบก่อนความกล้าที่ดื่มกับโปกาลีรวดเดียว2ขวดต้องเพิ่มของดีเข้าไปหน่อยแต่เยอะเกินไปIQ EQ ความงามแล้วกูต้องมาทำอะไรกับมันวะเนี่ยทีนี้เราพวกมันผสมเข้าด้วยกันเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะในสูตรบอกว่าตอนที่หลวนเหมยพ่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตจะมีการแสดงสีหน้าท่าทางที่แตกต่างกันออกไปสีหน้าที่กำลังควบคุมตัวเองมุมปากกระตุกขมวดคิ้วสีหน้าไร้อารมณ์ยี่พูดเอาเองนายพูดเอาเองถือว่าพูดอะไรออกมาน่ะเพราะอะไรออกมาเฮ้ยแม่งอยากกับโปเกมอนอยากกับวีนอมร่างวิญญาณคุณได้เพาะเลี้ยงมิติเปลวเพลิงจำลองออกมา1ตัวเอ้าเหรอมันเหมือนตัวอะไรนะเหมือนไอ้นั่นว่าในMy Hero อ่ะเหมือนวีนอมคือทุกตัวที่ใช้แววตาแบบเนี้ยแม่งจะคล้ายๆกันหมดเลยอ่ะเราลองสอบถามข้อมูลคืนนี้ว่าตอนทำวิจัยคุณเหลือเหมือนชอบใช้วิทยุของสถานีอวกาศหาอะไรฟังตลอดเลยนักวิจัยบางคนก็เป็นแฟนคลับตัวยงของคุณหลวนเหมยพวกเขาเอาแต่ปรับวิทยุของเจ้าตัวไม่หยุดเพื่อหาว่าเจ้าตัวน่ะชอบฟังอะไรว่าแต่นั้นรู้ไหมว่าคุณเหลือเหมยชอบฟังอะไรอ่ะชอบฟังละครเพลงชอบฟังเรื่องเล่ามั้งไม่รู้ดิฉันใช้วิทยุฟังเรื่องตลกมากกว่าพูดอะไรกับเธอไม่ได้เลยเออโอ้เซ็งอ่ะไม่ได้เลยอันนี้คือแม่งไม่ใช่เราอันนี้คือแม่งไม่ใช่พูดไงดีวะคนอื่นอ่ะพูดถึงได้แต่เราอ่ะพูดถึงนางไม่ได้เลยนี่แหละสมกับเป็นนายจริงเพราะแต่นายดูนายเองก็ดูมีแววนะเอ้าจะไปแข่งกับพี่โน้ตแล้วนักวิจัยแผนกศาสตร์เวทสายเป็นผู้ใช้สายเวทระดับ3ใช่ไหมครับ
หรือระดับหนึ่งได้ยินว่าคุณเรือนเหมยจุกจิกเรื่องรสชาติขนมมากๆเลยในเรื่องรสชาติอะไรฉันไม่ ไม่รู้ดิจะเห็นใช่ว่าชอบกินรสเผือกเผือกทีนะมึงไปไหนก็ไปเลยอย่ามาเสือกเอ้าก็ชอบเผือกก็ชอบเผือกก็กูชอบเผือกไงกูเลยชอบเสือกเอ้ยไม่เกี่ยวชีสลาวาสุดยอดมันใส่อิทธิพลทางอารมณ์ได้อย่างแรงกล้าเลยล่ะมันส่งพลังงานบวกให้กับเราทุกคนและการของพวกเราคืออะไรนะข้อแรกคือหยุดบ่นปรับทัศนคติเราจะชีสลาวาแสนอร่อยหยุดการส่งต่อพลังงานลมหมายความว่าไงข้อ2อัพฟิลตัวเองลงมือทำมากขึ้นและเดินไปบนศรัทธาอันแรงกล้าในชีสลาวาพวกเราเชื่อในชีสลาวาดีที่สุดชีสลาวาสุพรีมาซี่ชีสลาวาคืออะไรครับไม่รู้หรอชีสลาวาคือผู้ติดตามเบอร์หนึ่งของคุณหลวนเหมยเขาใช้วิธีนี้ในการเผยแพร่คำสอนน่ะโอ้โหเป็นลัทธิFC หลวนเหมยแม่งมาเป็นลัทธิเลยคนที่ถวายความรักต่างก็แสดงความเคารพรักต่อคุณเหลือเหมยกันทั้งนั้นแล้วสกิลล่ำนะฮะสกิลล่ำก็ค่อนข้างยึดในหลักตรรกะและเหตุผลลอจิกแอลลิซันนิ่งแต่พวกเขาก็กำลังตั้งตารอการมาถึงของเราจักรกลชนชั้นสูงอยู่เหมือนกันผมรอจักรกลใจเกเรอยู่นายเองก็น่าดูน่าสนใจเรื่องนี้นี่ฉันจะบอกวิธีเข้าหาชิดแล้วว่าให้แล้วกันนะแต่นายต้องพยายามเอาเองนะฝากความรักไว้ทั่วบริเวณที่คุณเรือนเหมยเคยเดินผ่านขอแค่นายจริงใจมากพอถ้าชิสลาว่าก็จะปรากฏตัวโหจะทำได้เหรอวะเราทำอะไรที่นึกถึงนางเราจะเปลี่ยนคำพูดไปเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเหมือนตอนนั้นเลยอะพังล้ออะเหมือนตอนพังลอสเมนทาลิตี้เลยเมนชัลลิตี้เมนทาลิตี้เราจะรู้ได้ไงว่าหลวนเหมยมาเราตอนเราค่อยทำได้ไหมเอ้าอ๋อนี่ไงเอ้าเดี๋ยวนะตรงนี้ปะเหมือนมันมีที่ให้เว้ยใช่ไหมโอ้งงว่ะมันให้กูทำอะไรครับโอเคเป็นเสียเวลามากจัดไปเลยเอ้ยหรือว่าต้องใส่หัวใจไว้ในกรอบวะน่าจะใช่งั้นเอาเป็นนี้เอาเมาส์หลุดโอเคแล้วเขาก็จะปรากฏตัวออกมาเองโอเคเข้าใจละมายังอ๋อนี่ไงก็ว่าแล้วผลงานสิ่งที่ของหลวนเหมยก็เดินขึ้นไปบนโต๊ะเอ้าสิ่งที่ของหลวนเหมยแล้วเนี่ยโอเคเราไปสัมภาษณ์ไอ้แก๊งนี้ก่อนโอ้โหทรงเดียวกันเลยอะมิโฮโยเนี่ยชอบใช้ NPC ซ้ำนะครับแต่อันนี้ซ้ำก็ซ้ำหลวนเหมยลำดับที่81นะนี่ลำดับที่81ลำดับที่81ของสมาคมอัจฉริยะเป็นทั้งบุคคลสำคัญและปรมาจารย์ด้านเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตนักวิจัยหลายคนชื่นชมเธอมานานแล้วทั้งสวยและเก่งขนาดนี้เขาไม่ได้กล่าวไว้แต่พอเธอมาถึงที่สถานีอวกาศก็เข้าควบคุมอย่างทันทีคุณเฮอร์ท่าก็ปล่อยไว้ไม่สนใจด้วยซ้ำอยากทำอะไรก็ทำเลยเฮอร์ท่าแค่ตามใจหลุนเหมือนพูดไม่ได้เชื่อกูเพราะฉะนั้นพูดอันนี้คุณพูดทุกอย่างเลยเหรอใช่คิดว่าสถานีอวกาศเป็นบ้านของตัวเองไปแล้วมั้งทุกที่ที่มีบันทึกงานวิจัยของเธอละเกศละกะอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะปรากฏว่ามีคนบ้างมาเอาแต่ตามอ่านบันทึกของเธอไม่หยุดเลย
โอ้ไปสร้าง FC แบบไม่รู้ตัวซะงั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะคลิกเรื่องหลวนเหมยอยู่นะมิติเปลวเพลิงจำลองฮะมึงเนี่ยนะอ่ะเรามาคุยกับไอ้นี่ก่อนชูนี่มันสิ่งชีวิตตัวน้องที่หลวนเหมยเพราะเลี้ยงแล้วเนี่ยเงาเงาแล้วสรุปว่าไม่ใช่สรุปว่าไม่ใช่วับบาบูนะอยู่ๆนักวิจัยใหญ่ก็โผล่มาข้างๆคุณมาโหลดนานจังอ่ะนี่ไงล่ามผลงานสิ่งมีชีวิตฮะล่ามผลงานสิ่งมีชีวิตเข้าพบกับท่านชีสแล้วว่ามึงนี่อยู่ทำไมวะฟังภาษาท่านมาเขาเจอสิไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราปรับสเตเดซิเซียเบคอนไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบนี้เฉพาะมันแล้วเปิดใช้สเตเดซิเซียเบคอนแบบพิเศษข้าคืออัจฉริยะอัจฉริยะของในหมู่อัจฉริยะมันรู้ออกมาเป็นเสียงฉันได้ด้วยยกเลิกแม่งเลย อันตรายเกิดไปแล้วเอ้าเสียเวลาทั้งนั้นท่านชีสลาว่าได้กล่าวว่าในสุดคุณล้วนเหมยก็รับรู้ถึงความอัจฉริยะของฉันว่า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 ท่านชีสบอกว่าคุณล้วนเหมยยอมรับว่าอัจฉริยะคนนี้เป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมชีสลาว่าบอกท่านชีสท่านชีสบอกว่าคุณล้วนเหมยยังไม่ยอมรับฉันยังไม่ยอมรับว่าฉันเป็นสิ่งชีวิตที่ผ่านมาตรฐานยังต้องพยายามต่อไปเป็นท่านชี้ที่ทะเยอทะยานจริงคิดถึงแนวคิดหนึ่งที่ว่าผู้สร้างสำหรับโลกใบนี้คุณไปแค่คนคนหนึ่งแต่สำหรับฉันแล้วคุณคือโลกทั้งใบว้าวมิสรวนเบย์อันนี้มันบูชาเป็นพระเจ้าเลยอ่ะมึงอ่ะใช่มึงไม่มีอะไรทำไม่อยากจะบอกกับท่านชี้เลยหรือชีสนะสอเสือนะไม่ใช่คอควายนะท่านชีกนี่คนละอย่างเลยนะอย่างน้อยนายก็ควรได้ออกว่าติดตามท่านชีสท่านชีสหน่อยไหมอย่าให้พวกเราสงสัยว่านายเป็นสายลับที่เจ้าถั่วกวนสีตุ่นสีตุ่นส่งมาหลวนเหมยก็ไม่ได้ชอบแคร์หรอกไอ้ขนมไร้หัวใจเกือบลืมแล้วพูดอะไรไม่ได้เฮ้ยพูดบ้าเลยถึงท่านชีสจะมีดีทางท่านชี้จะมีนิสัยที่มุทะลุแต่ข้างในเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากเลยที่เขาพยายามขนาดนี้เขาอยากให้คุณเลือนเหมยหันมาสนใจหันมามองเขาบ้างพยายามต่อไปได้หนูจริงๆท่านชี้ต้องต่อสู้กับเจ้าถั่วกวนสีตุนถั่วกวนสีตุนมาตลอดท่านชี้เชื่อว่าชีวิตของผู้คนนั้นต้องเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานพวกเขาก็หวังว่าตัวเองจะรับการยอมรับจากคุณเลือนเหมยเหมือนกันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทำไมถึงต้องเรียกว่าชีสลาวาสิเอายังไม่ได้พูดเลยมีแค่เรื่องเดียวที่ฉันยังไม่เข้าใจท่านชีสลาวาเจ๋งถ้าขนาดนี้ทำไมถึงไม่รับการยอมรับจากคุณเลินเหมยแล้วเขาขอความรักจากคุณเลินเหมยมากๆเลยนะความรักแบบใดความรักของผู้สร้างที่มีต่อผลงานรักแบบครอบครัวก็ไม่ใช่หรือความรักเชิงโรแมนติกนะมันก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะแม้แต่ปลายทางของจักรวาลอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ยังไม่รู้เลยจะรู้ยังไงว่าความรักนั่นคืออะไรตับไตไส้พุงแต่ความรักก็แบบนี้นะรักก็ต้องพูดออกมาให้ดังๆนี่เป็นความเชื่อของท่านชีสขอคุยกับไอ้ชีสเพียงลำพังได้ไหมครับถามความเห็นของท่านก่อนได้ไหมว้าท่านชี้ตอบตกลงคุณพยายามคุยกับผลงานชีวิตของหลวนเหมยและพามันออกไปอ๋อไอตัวนี้ป่ะไอตัวนี้เหรอเอาใครติดต่อมาวะนายส่งพวกมอนเตอร์จิ๋วมาที่ได้นะฉันว่านายกำลังหลอกฉันอยู่หลอกกันเล่นหรือเปล่าเฮ้ยจริงจริงจังสุดๆจริงจังแค่ไหนนี่แหละเรียกจริงจังนี่เป็นเส้นทางวันเวทที่ฝั่งหนึ่งเชื่อมต่อกับโซนห้องเก็บของปลอดภัยสุดๆไปเลยจริงเหรอวะอ่ะคุยกับโกสต์ไรเดอร์หน่อยดิฮิฮิเอ้าอยู่อีกห้องด้วยนะอ
เดี๋ยวนะบุ้มแข็งฮะคุณรู้ว่าสิ่งมีชีวิตนี้ไม่สามารถสิ่งนี้ไม่สามารถยัดผลงานสิ่งมีชีวิตของลุมเหมยลงไปได้ด้วยซ้ำอ้าวเราต้องนั่งเพื่อวาร์ปปะมันเบิกตามันเบิกดวงตาอันไร้เดียงสากว้างตอนนี้คุณได้พูดกับมันว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อส่งมันกลับไปอยู่ข้างๆหลวนเหมยไหนว่ามาซิทำไมชอบก่อเรื่องทำไมถึงชอบชีสลาวามันเชื่อว่าเป็นรสชาติที่นำมาซึ่งความสุขเหมือนมันจะเชื่อว่าตัวเองเป็นสิ่งชีวิตที่ไม่ผ่านมาตรฐานถึงได้ไม่พอใจเหมือนมันจะต้องการทำการใหญ่มันหวังว่าจะทำให้แนวคิดของตัวเองไปถึงจุดสูงสุดและจะเชิญคุณมาเข้าร่วมแก๊งคุณต้องใจแข็งเสียหน่อยและต้องเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับมันเปิดอุปกรณ์แม่งเลยสิ่งวิตรณะของเรือหมายถูกคุณกดน้ำทิ้งไปอย่างไรเยื่อใหญ่และมันถูกส่งไปยังโซนห้องเก็บของอย่างปลอดภัยเอ้ยมาแล้วความคิดเป็นยังไงบ้างขอโทษที่ต้องขัดจังหวะนะแต่ต้องรีบกลับมาก่อนเพราะตอนนี้มีเรื่องด่วนแล้วล่ะฉันต้องการให้นายช่วยเอาที่เรื่องด่วนนี้แชทมาอย่างไวเลยนะโอเคเดี๋ยวพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนอยู่แล้ววะมาสเตอร์คอนโทรลแล้วในห้องอันนี้นี่หว่าเดี๋ยวพักไว้ก่อนแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับผมเลยขอภาพด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ